สวัสดีครับผมทนายเดชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวนะครับที่น่าเชื่อถือได้ว่าตํารวจนครบาลและก็ตํารวจภูธรภาคสี่ได้สนธิกําลังนะครับสามารถจับลุมคนร้ายคดีจ้างวานฆ่าเสียต้นหรือนายพิชิตได้แล้วนะครับนะครับโดยจับตามหมายจับของศาลนะฮะในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนนะครับครึ่งมีโทษจําคุกตลอดชีวิตนะครับ นะครับก็ต้องชื่นชมการทํางานของกองบัญชาการตํารวจนครบาลและและตารวจภูทรภาคสีในการสนที่กาลังสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานชัดเจนจนสารออกหมายจับนะครับมีนะครับการที่สารออกหมายจับก็แสดงว่ามีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาหน่าจะได้กระทําความผิดฐานจ้างวานฆ่านะครับและล่าสุดได้มีการค้นสามจุดตามแหล่งข่าวที่ผมได้รับทราบมาแล้วก็จับผู้ต้องหาแล้วรวมสามคน นะครับตอนนี้นําตัวไปที่กองบังคับการสืบสวนตํารวจนครบาลน,นะครับนะฮะก็มีความคืบหน้าอะไรทนายเดชาในฐานะทนายความผู้เสียหายก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับต้องชื่นชมการทํางานของตํารวจในประเทศไทยนะครับไม่มีเรื่องอะไรนะครับที่ตํารวจไทยทําไม่ได้แม้กระทั่งคดีเสียแป้งหนีไปอยู่อินโดนีเซียตํารวจไทยกระทรวงยุติธรรมก็ร่วมมือกันจนสามารถ จับเสียแป้งและกําลังเตรียมตัวนําตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยนะครับดังนั้นนะครับก็ฝากไปยังคนที่ทําผิดกฎหมายทุกคนนะครับไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยทําไม่ได้ยกเว้นไม่อยากจะทํานะครับขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะครับตํารวจก็จับมาแล้วก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับและก็ทําการสอบคําให้การนะครับในชั้นพนักงานส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนและก็ควบคุมตัวไว้ได้48ชั่วโมง นะครับแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธหรือจะให้การชั้นศาลหลังจากนั้นก็ฝากขังแล้วก็ส่งอายการและส่งสารทางญาตาิผู้เสียหายนะครับหลวงพ่อและคุณแม่ของผู้ตายก็มีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวเพราะแกงหลบหนีและยุ่งเหยิงพยาหลักฐานถ้ามีอะไรคืบหน้าทนายเดชาก็จะแจ้งให้ทราบวันนี้ช่วงบ่ายก็นัดญาติ พี่น้องของอผู้ตายมาพบที่สำนักง,งานที่รําทาครับขอบคุณสำนักง,งานตำรวจชาติครับ